อูกาเต้ดิวร่มโดนปารีสปาดหน้าฮาวเวิร์ทใกล้ไปมาดริดกองเต้ลาซบลีกซาอูสัมผัสนิวซูซูกิเออร์ติก้าสมาร์ทไฮบริด The Power of Smart เต็มทุกฟังก์ชันเต็มพลังสมาร์ทไฮบริดพร้อมข้อเสนอพิเศษที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศขอขอบคุณห้างทองภูเก็ตสาขา4กอกระทู้และห้างทองทรัพย์เจริญภูเก็ตตอนนี้มีลายทองเข้ามาใหม่ที่ร้านสามารถเข้ามาดูได้หรือติดตามที่ทางแฟนเพจ Facebook ตามนี้เลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Racerben Official ครับโอ้โหต้องบอกว่าเช้าวันจันทร์แบบนี้นะครับข่าวร้อนระอุแต่เป็นข่าวในเชิงที่ไม่ดีนะครับผมแล้วบอกเลยว่าไม่ดีอย่างไม่ดีมากป้านะครับผมเพราะว่าข่าวคราวของมาเนลอูกาเต้ครับคือก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าโอ้โหรายงานกันแบบสุดๆนะครับว่าอูกาเต้คนนี้เนี่ยมีโอกาสครับที่จะย้ายมาที่เชลซีเรคคอร์ดนี่รายงานอย่างฉูดฉาดเลยนะครับว่าจะมีการตรวจร่างกายสัปดาห์นี้แล้วก็ดูแล้วไม่น่าจะมีความผิดพลาดครับอูกาเต้เนี่ยจะเป็นนักเตะใหม่ของเชลซีครับคือตอนแรกเนี่ยโรมาโน่ก็ได้บอกนะครับว่าทางเชลซีกับอูกาเต้แล้วก็สปอร์ติ้งเนี่ยได้มีการตกลงกันเรียบร้อยแล้วคุยกันเรียบร้อยนะครับเชลซีเนี่ยก็พยายามจะปิดดีลกับดีลนี้ให้ได้เร็วที่สุดนะครับผมเพราะว่าแหมดูแล้วเนี่ยก็เป็นนักเตะตำแหน่งสำคัญของเชลซีที่เชลซีกำลังขาดนะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยมันไม่น่ามีอะไรผิดพลาดนะครับจนกระทั่งครับดีลนี้ครับฟาบิโซ โรมาโน่ครับได้บอกว่าเชลซีได้ถอนตัวจากดีลของมาเนลอูกาเต้แล้วซึ่งตอนนี้เปเช่เป็นตัวเต็งที่สัญญากับอูกาเต้เนี่ยพร้อมย้ายไปที่เชลซีแต่ปารีสแซงต์แชร์แมงนั้นยื่นข้อเสนอไปให้กับนักเตะมากกว่าและเชลซีไม่ยินดีที่จะจ่ายเมื่อพวกเขาพิจารณาจากตีราคาแล้วนักเตะเนี่ยไม่ควรได้ราคาขนาดนั้นครับท้ายที่สุดเนี่ยเชลซีก็เลยถอยออกมาจากดีลของอูกาเต้ไปนั่นเองนะครับผมเรียกว่าดีลนี้ร่มอย่างไม่เป็นท่ากันเลยทีเดียวนะครับผมเรียกว่าไม่ใช่ล่มและอันเนี้ยร่มไปเลยแล้วกันนะฮะต่อให้กลางร่มก็ไม่ไหวเหมือนกันเรียบร้อยครับดีลนี้อูกาเต้ล่มไปเป็นที่เรียบร้อยโรมาโน่ยืนยันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะนี้ครับเรียกว่าแฟนเชลซีที่คิดว่าน่าจะได้ก็ล่มไปแล้วนะครับย้ำนะครับว่าโรมาโน่บอกว่าดีลนี้ล่มนักเตะเปลี่ยนใจย้ายไปที่ปารีสแซงต์แชร์แมงซะอย่างนั้นนะครับเนื่องจากว่าต้องยอมรับครับว่าเชลซีเนี่ยจ่ายค่าเหนื่อยน้อยกว่าครับแล้วก็ปารีสเนี่ยให้ค่าเหนื่อยที่มากกว่านักเตะจะเลือกปารีสก็ไม่ได้แปลกครับแล้วก็สถานการณ์ของเชลซีณเวลานี้นักเตะจะเลือกเชลซีเนี่ยมันก็ดูแปลกๆสุดท้ายแล้วครับอูกาเต้เลือกย้ายศพไปทางปารีสแซงต์แชร์แมงและเชลซีนั้นก็ถอนสมอแล้วก็ล่มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมมาต่อกันที่เรื่องราวของเอ็นโกโลกองเต้นะครับผมเป็นการรายงานจากลอนดอนเฟิร์สครับเขาได้บอกว่าแหล่งข่าวของเขาครับได้บอกว่าเอาอิติฮัดเนี่ยก็ถึงจะเซ็นสัญญากับคาริเมนเซม่าไปนะแล้วก็เอาฟาเต้เนี่ยดิ้นข้อสนจำนวนมากเพื่อที่จะเซ็นสัญญากับเอ็นโกโลกองเต้แล้วก็เชลซีครับกำลังพิจารณาว่าจะปล่อยกองเต้ออกไปดีหรือเปล่าหลังจากที่กลับมาเจออีกครั้งด้วยนะครับผมซึ่งคนในวงในของสโมสรชื่อว่ามอยเซสกาเซโดจะเป็นตัวหลักในระยะยาวมากกว่านะครับผมแต่อะไรก็ตามครับกองเต้เนี่ยต้องการอยู่ที่เชลซีเนื่องจากเขารักสโมสรและก็รักลอนดอนนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าณเวลานี้เนี่ยมันยังไม่มีความแบบอะไรใกล้เคียงในการต่อสัญญากันเลยนะครับทำให้ตอนนี้บอกไว้เลยครับว่ามันยากลำบากแบบสุดๆกันไปเลยครับรวมไปถึงทางด้านของสปอร์ตอิตาเลียครับได้รายงานว่ากองเต้เนี่ยอาจจะย้ายตามเบนเซม่าไปเล่นที่ลีกซาอุดิอาระเบียกับอัลอิตติฮัดนะครับซึ่งการเจรจาระหว่างอัลอิตติฮัดกับตัวแทนของกองเต้เนี่ยได้มีการพูดคุยกันไปแล้วและก็มีเป้าหมายที่จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นในเร็วๆวันที่สุดนะครับแล้วก็จะมีการบินไปเจรจากันที่ลอนดอนในเร็วนี้อีกด้วยนะครับมาต่อที่ในดีลของเมสันเมาส์กันบ้างนะครับผมเป็นการรายงานจากเจมส์ดักเกอร์นะครับอันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหหนักหน่วงกันไปเลยทีเดียวนะครับผมเกี่ยวกับดีลนี้ครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าดักเกอร์เนี่ยบอกว่าแมนยูเนี่ยจะยื่นข้อเสนอให้กับเชลซีในราคา50ล้านปอนด์นะฮะในเดือนนี้นั่นแหละในการเซ็นสัญญากับเมสันเมาส์ครับส่วนทางฟาบริซิโอ โรมาโน่ครับได้เผยในรายการ YouTube ของตัวเองนะครับว่าหลังจากจบเกมชิง FA ครับเนี่ยแมนยูพูดคุยกับเชลซีเรื่องของเมสันเมาส์นะครับแล้วก็จะการคุยกันแต่ว่าเชลซีเนี่ยยังจะขายในราคา80ล้านปอนด์ซึ่งแมนยูไม่ต้องการจ่ายเงินมากขนาดนั้นสำหรับตำแหน่งกองกลางพวกเขาชอบเมาส์มากนะ
แต่ราคาที่เชลซีตั้งไว้เนี่ยสูงเกินจริงครับกับนักเตะที่สัญญาเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นหลังจากนี้ครับจะเป็นเรื่องของกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองแล้วแหละต้องรอดูกันนะครับผมว่าเชลซีจะยันค่าตัวแบบนี้ไปนานขนาดไหนเพราะถ้ายื้อไปเนี่ยเมาส์สัญญาก็เหลือน้อยไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าแมนยูเนี่ยจะยื่นข้อเสนอรูปแบบใหม่แต่ที่แน่ๆครับแมนยูเนี่ยจะพยายามเต็มที่ในการดึงตัวมาร่วมทัพนะครับส่วนทางลิเวอร์พูลครับก็ยังตัดออกไปไม่ได้นะครับแต่ว่าแมนยูมั่นใจว่าจะปิดดีลนี้ได้แล้วก็จะตอบตกลงได้ครับรู้ข้อตกลงกับเชลซีแล้วก็รวมไปถึงแมนยูเนี่ยตกลงเงินส่วนตัวกับเมาส์ไปได้แล้วด้วยนะครับและเมื่อวานนี้ครับเมสันมาร์กกับเบนชิเวลเนี่ยไปดูการแข่งขัน F1 ที่สเปนเมื่อวานนี้นะฮะอย่างที่บอกไปและเจอกับมาร์ตินบรันเดลนักข่าวสายรถแข่งของ Sky Sport ซึ่งบรันเดลครับถามคำถามแรกกับเมาส์เลยนะครับว่าเอ๊เราได้ยินว่าคุณกำลังจะย้ายไปที่แมนยูหรอเมาส์ก็หัวเราะนะครับแล้วก็ตอบว่าเอ้ยผมมาที่นี่เพื่อดู F1 เพื่อสนุกกับการแข่งขัน F1 วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมนะผมอดใจรอดู F1 ไม่ไหวแล้วเรื่องบอลเลยไม่ต้องมาถามเอาละครับเมาส์ก็เฉยฉายกันไปเรื่อยๆนะครับผมมาต่อที่เรื่องราวของคายฮาแวดกันหน่อยแล้วกันนะครับผมเป็นการรายงานจากเฟรนเพเทนเบิร์กจากสกายเยอรมนีเทียร์1สายบอลเยอรมันครับได้บอกว่าเป็นความจริงนะที่มาดริดเนี่ยให้ความสนใจในคายฮาแวดแล้วก็มีการติดต่อกันแล้วแต่เข้าใจว่ายังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดนะเชลซีพร้อมปล่อยฮาแวดออกไปในซัมเมอร์นี้เพราะมีความเป็นไปได้ที่ฮาแวดนั้นจะไม่ต่อสัญญากับเชลซีออกไปนะแล้วก็ได้รับแจ้งว่าราคาอยู่ที่ราว 50-60 ล้านยูโรบวกกับโบนัสซึ่งเรอัลมาดริดนั้นต้องการฮาแวดมาก่อนหน้าที่ฮาแวดนั้นจะย้ายมาที่เชลซีอีกด้วยนะครับผมเอาอะไรครับผมถือว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับที่ฮาแวดนั้นจะย้ายทีมรวมไปถึงมีการรายงานจากบิลครับจากทางเยอรมันครับเป็นการรายงานจากอาร์เซนอลเฮเซ่แล้วก็ปีแอร์ชัวเบอร์นะครับได้บอกว่าคาดว่าการย้ายทีมของฮาแวดที่จะไปมาดริดเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะครับและเชลซีมองว่าฮาแวดเนี่ยเป็นหนึ่งนักเตะที่สามารถทำเงินให้กับพวกเขาได้ซึ่งเขาต้องการย้ายไปร่วมงานกับอันเชอร์ติแล้วก็เฟรนซ์เบเลสด้วยนะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวคราวว่าฮาแวดยังอยากไปมาดริดด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็มีการยืนยันนะครับว่าฮาแวดเนี่ยจะย้ายไปที่มาดริดราคาที่ราว70ล้านยูโรนะครับเอาเลยครับเชลซีเนี่ยจะเสียฮาแวดไปอีก1คนกองเต้ก็จะไปอูกาเต้ก็ไม่ได้เอาเลยครับหนักหน่วงเลยครับแล้วก็ปิดท้ายกันที่เรื่องนี้ครับนิกซ่าคินเซราครับนักข่าวสาย Evening Standard นะครับผมสายเชลซีนั่นแหละซึ่งแม่นยำในเรื่องราวของนักเตะดาวรุ่งเขาได้บอกว่าเชลซีเนี่ยตั้งราคาที่สูงกว่าครับ20ล้านปอนด์สำหรับการขายเอียนแมสเซนในซัมเมอร์นี้ครับซึ่งแมสเซนเนี่ยถูกปล่อยยืมให้กับเบอร์ลี่แชมป์เดอะแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลล่าสุดครับใช้งานเพื่อรายการที่ผ่านมาแล้วก็เชลซีรู้สึกว่าจะเอายังไงดีก็อยากเก็บไว้ด้วยเหมือนกันนะครับแมสเซนครับเหลือสัญญากับเชลซีเพียงแค่1ปีเท่านั้นแต่ว่าก็มีโอกาสตอบสัญญาออกไปด้วยนะครับเชลซีครับยังไม่ตัดโอกาสในการเก็บแมสเซนเอาไว้แต่ก็อย่าลืมนะครับผมเพราะว่าเชลซีเนี่ยมีทั้งคูเลย่าทั้งเบนชิเวลแต่พอชเนี่ยก็ขอรอดูผลงานของคูเลย่าก่อนว่าจะยังไงดีครับถ้าแมสเซนดีก็น่าพิจารณาเพราะถ้าคูเลย่าไม่เวิร์กเนี่ยก็มีโอกาสปล่อยคูเลย่าแล้วก็ใช้แมสเซนแล้วก็เบนชิเวลก็เป็นไปได้ครับเอาเลยครับวันนี้ข่าวคราวร้อนระอุนะครับแล้วก็เป็นข่าวคราวขายย้ายออกแทบทั้งหมดเลยนะครับผมเรียกว่าทั้งหมดเลยก็ได้ครับเยนแมสเซนดาวรุ่งก็จะไปฮาแวดจะไปมาดริดกองเต้จะไปเอาอีติฮัดที่ซาอุดิอาระเบียและที่สุดๆคืออูกาเต้ดิวล่มย้ายไปปารีสแซงต์แชร์แมงซะอย่างนั้นคิดเห็นอย่างไรกับการบริหารงานของโบลี่และเหล่าเพื่อนพ้องคอมเมนต์มาได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องของ Lisbon Official กันด้วยกันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ